สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระนะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนวันนี้กับผมสุภวัฒน์วรมานิตย์ครับผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับทางรายการของเราได้นำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับจะนำเสนอเรื่องราวนะครับของการที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติครับทางศาสตราจารย์ดร.จิระนะครับท่านได้มีโอกาสไปสนทนาครับกับท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับพร้อมทั้งท่านรองคณบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์ครับและนักศึกษาต่างชาตินะครับเรื่องราวน่าสนใจอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าครับเนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเด้เนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อป่ะดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงช่วงคิดเพื่อก้าวด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของโลกยุคโลกาภิวัตน์และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบันการศึกษาของไทยในทุกระดับอย่างมีสาระสำคัญเป็นเหตุให้สถาบันการศึกษาต่างๆมีคนเรียนน้อยลงและต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดทางออกหนึ่งที่น่าสนใจคือสถาบันการศึกษาของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจะต้องมองหาลูกค้าในวงที่กว้างขึ้นและขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจโดยวิสัยทัศน์ที่ว่าคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเลิศทางวิชาการการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติประกอบกับพันธกิจที่สำคัญคือการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนดีใฝ่รู้มีปัญญาทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากลบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์การสร้างองค์ความรู้ทางพยาบาลแบบองค์รวมที่มีวิจัยเป็นฐานโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและสังคมโลกจึงทำให้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีทิศทางการพัฒนางานและเครือข่ายไปสู่ต่างประเทศอย่างมียุทธศาสตร์และได้ดำเนินการมานานจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติรายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระจึงขอนำเสนอกรณีศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการทำงานระหว่างประเทศเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นการจุดประกายความคิดปลุกพลังในการพัฒนาสถาบันการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพมีความพร้อม
สามารถก้าวสู่การทำงานในระดับสากลซึ่งโจทย์ที่สำคัญก็คงหนีไม่พ้นเรื่องคุณภาพของทุนมนุษย์ของคนไทยที่จะต้องมีศักยภาพมีความพร้อมสามารถทำงานในสังคมระดับนานาชาติได้อย่างเข้มแข็งและสง่างามท่านคณบดีครับผมมาทำงานร่วมกับท่านคณบดีก็ได้เรียนรู้เรื่องคณะพยาบาลในการจัดหลักสูตรระดับนานาชาตินะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่ออนาคตของหมายลายด้วยอยากให้ท่านคณบดีเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะเรียนขออนุญาตเล่าไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540ตอนนั้นท่านคณบดีอาจารย์สุนุตราเนี่ยก็ได้รับการติดต่อมาจากประเทศอินโดนีเซียจากเมืองอาเจนะคะอาจารย์ตอนนั้นว่าขอให้เราเปิดหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติให้นักศึกษาเขา11คนที่เป็นพยาบาลที่อาเจเลยนะที่อาเจมาจัดที่นี่แต่หมายถึงว่าของอาเจเนี่ยขอให้เราจัดให้ก็เรียนกับอาจารย์วันดีรองศาสตราจารย์วันดีสุทธารังสีก็เริ่มพัฒนาหลักสูตรเลยเราก็ทำหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติครั้งแรกซึ่งเราก็ไม่เคยสอนเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนนะอาจารย์ก็เพราะช่วงนั้นเราก็ยังมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกไม่เยอะไม่กี่คนแต่ว่าเราก็เป็นความต้องการเกือบ20ปีแล้วนะปี40ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เริ่มต้นปี40ค่ะอาจารย์แล้วก็พอเราทำหลักสูตรเสร็จเราใช้ปีการศึกษา41เลยคือเริ่มพัฒนาประมาณมิถุนา40พอมิถุนาถัดมาก็เป็นเปิดปีการศึกษาใหม่นะคะอาจารย์ระหว่างนั้นเราก็ต้องเตรียมอาจารย์เชิญอาจารย์จากภาควิชาภาษาต่างประเทศสมัยนั้นนะคะของวิทยาเขตหาดใหญ่มาเตรียมวิธีการสอนเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ก็รุ่นแรกก็เป็นสอนเป็นแบบทำวิทยานิพนธ์หมดเลยนะคะนักศึกษาแต่ว่าเรามีโครงการนิดนึงก็คือเราเตรียมความพร้อมในการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษทั้งนักศึกษาทั้งอาจารย์นั้นก่อนที่นักศึกษาจะเข้าหลักสูตรก็มีโครงการเตรียมความพร้อมด้วยค่ะอาจารย์แล้ววันก่อนผมดูข้อมูลในระดับอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยเรามีมาตรฐานพยาบาลอาจจะอันดับ1หรืออันดับ2ของอาเซียนเราเป็นที่ยอมรับนะคะอาจารย์ว่ามาตรฐานการพยาบาลเราจะสูงมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของประเทศใกล้เคียงในอาเซียนทั้งหมดหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกว่าพอหลักสูตรของอาเจผ่านไปมันก็เกิดเริ่มมีคนรู้จักก็อยากจะส่งมาเรียนอีกก็มีรัฐบาลมีมหาวิทยาลัยเขาเรียกอูซู่ของสุมาตราอุตระคณบดีเขาเป็นแพทย์มาติดต่อว่าอยากจะพัฒนาคนของเขาแล้วก็อยากจะพัฒนาพยาบาลให้เป็นคณะพยาบาลศาสตร์เพราะเขาอยู่ภายใต้คณะแพทย์ฉันก็เลยไปติดต่อท่านอธิบดีกรมวิเทศสมัยนั้นตอนนี้เป็นไทก้านะคะอาจารย์ท่านกิตติพันธ์อาจารย์ท่านกิตติพันธ์ท่านก็กรุณาให้โครงการที่พัฒนามหาลัยแห่งนี้ค่ะของเรียกอูซู่เนี่ยให้ทุนเรียนปีละ2ทุนแล้วก็ให้อาจารย์ของเราไปจัดเทรนนิ่งให้เขาให้กับอาจารย์เขาว่าการสอนนักศึกษาที่ดีเป็นยังไงทั้งเบสไซต์ทีชชิ่งสอนที่โรงพยาบาลด้วยนะคะตกลงจำนวนอินโดนีเซียเท่าที่ผมทราบมีหลายร้อยคนใช่ไหมก็มากเลยค่ะอาจารย์จำนวนมากตอนนี้นักศึกษาอินโดคือมีหลายประเทศหลังจากนั้นเพราะว่าอย่างอินโดได้ทุนไปปีละ2ทุนเป็นเวลาหลายปีนะคะ 4-5 ปีเลยค่ะได้แล้วก็มีนักศึกษาไทยด้วยมีนักศึกษาประเทศอื่นๆเข้ามามีตั้งแต่เราเคยมีจากภูฏานจากมีบังคลาเทศมีจีนมีฟิลิปปินส์มีมาเลเซียคือเกือบทุกประเทศใกล้ๆเนี่ยค่ะมาเรียนค่อนข้างมากนักศึกษาปริญญาโทตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็170กว่าหรือเกือบ200คนที่เราผลิตมาที่ผลิตไปแล้วนะฮะที่ผลิตแล้วก็ยังค่ะแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยค่อนข้างจะมีจุดเด่นก็คือว่าจบตามเวลา2ปีนะคะแล้วตอนนี้นอกจากอินโดนีเซียแล้วที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังมีหลายชาติมีประเทศซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์เขาด้วยจะมีอะไรบ้างจากฟิลิปปินส์ที่จะมาคุยกับอาจารย์จะมีฟิลิปปินส์มีเนปาลมีอินโดนีเซียแต่จริงๆตอนนี้ก็มีนักศึกษามาเลเซียด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็บังคลาเทศแล้วจะถ้าจะถามจุดเด่นของการที่เรามีนักเรียนต่างชาติซึ่งในฐานะที่ผมเป็นกรรมการสภาเนี่ยเราก็อยากเห็นสากลใช่ไหมอันนี้ถือว่าสากลเนี่ยจุดเด่นของเราคืออะไร
จริงๆเรานักศึกษาของเราเนี่ยที่มาเรียนที่เนี่ยส่วนหนึ่งนะคะทั้งปริญญาโทมาเอกเขาก็จะดูว่าคณะพยาบาลศาสตร์เราเด่นเรื่องอะไรเราก็จะประกาศวิสัยทัศน์ของเราว่าเราจะทำเรื่องของการพยาบาลแบบองค์รวมที่บูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกก็คือ holistic care and holistic care ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันจะเข้ากับบริบทของเขาอาจารย์เพราะฉะนั้นประเทศใกล้เคียงมาเรียนกับเราเนี่ยเขาสามารถเอาความรู้ไปใช้ได้มากกว่าที่เรียนกับประเทศตะวันตกด้วยแล้วคำว่าภูมิปัญญาตะวันออกเนี่ยเรา develop มานานแล้วใช่ไหมนานพอสมควรแล้วค่ะอาจารย์ที่เรามาใช้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างของการเรียนพยาบาลศาสตร์ภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งผมประทับใจมากเลยที่เรามีท่านคณบดีอรัญญาชวลิตมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณท่านอาจารย์มากขอบคุณอาจารย์ค่ะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมได้สัมภาษณ์ท่านคณบดีอรัญญาไปแล้วนะฮะวันนี้เราก็เลยมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรพรคงสุวรรณท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายนิเทศสัมพันธ์นะฮะแล้วก็มีคุณสวัสดีครับฮัลโหลอาจารย์สวัสดีค่ะคุณบาบาราเกลเวสของฟิลิปปินส์ฮัลโหลและคุณอามานอัลลีฟอามานฮาเดียของอินโดนีเซียและจายาลิจาวของเนปาล I want to ask Deputy Dean S.Deputy Dean on International Program. Yes. Why you think that this program is important for his students coming to Thailand? Yes. For our international program, we have Master of Nursing Science program for international students and philosophy of nursing.So you have master and PhD. So for faculty of nursing, we have this two program and since I think almost 20 years. Yes. And for Asia, okay. So right now, how many PhD? Right now we have like I think around 100 students. That's great for us.It's graduated already from us. I think around almost 60 already graduated. And for master is more than 100. Wow, graduate school. Why you decide to come to Songkhla actually? I decided to come to Songkhla University because I was impressed with the program and I want to experience.Transcultural education. Wow, transcultural. In nursing? Yes, in nursing. Because since birth until my college and master's degree program, I have been in the Philippines. So this time I want to try another nursing culture, how it is done, and how I can benefit from it.And so far, you like? I'm learning a lot, and I'm very proud that I am part of the Faculty of Nursing Doctoral Program. And Kun Arif, what do you study now? I'm on my second year on my master program, international program, here at Songkhla University, Faculty of Nursing. And why you decide to study here? The first time, I think the Thailand is offering some cultural differences with my country, Indonesia. And I think it is important for me to study another culture for my future also. That's number one. Number two is, I believe that Prince of Songkhla University because Prince of Songkhla University is one of the best university in Thailand and also well known in Southeast Asia. I heard that it's in nursing school, we are very good. Yes, and in PSU, I get information from my senior that we can learn how to synchronize between the result of the research from the evidence. Okay, thank you. Kun Jaya, why you decide to come to Prince Songkhla?
actually talking about Prince of Songkhla University, I was entirely unknown about the university. When I started working in Nepal Institute of Health Science in Nepal, my country, and I found my colleagues, they tried and they already studied over here. Yes, and I got my seniors who recommended me to come over here, and they suggested that nursing is entirely good over here and everything works out fruitfully. ทางของเราเนี่ยเราก็จะมีภูมิภาคนะคะกับประเทศในแถบเอเชียนะคะแล้วก็ตอนนี้ลูกศิษย์เราที่จบไปนะคะเราก็อยากเห็นความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นนะคะอยากจะให้มี collaborative research หรือว่าการมีส่วนร่วมกันในเรื่องของการสร้างโปรแกรมหรือว่าอาจจะเป็นโปรแกรมที่เราจัดร่วมกันในประเทศฝากสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักแล้วก็อยากจะมาเรียนที่นี่Okay, if you would like to study in the Faculty of Nursing, PSU, okay. Actually, we open for all persons who interest, okay, nurse or the lecturers from other countries. We also have the student from Nigeria too, right? And Nigeria. And this year, we already accept two more students from Africa. And you can register to the graduate school website. We open every all year. Okay. Okay. Thank you, all of you. เนี่ยก็แค่เริ่มต้นแค่นี้เบาๆเริ่มจะไม่เบาเรียกได้ว่าหนักเด้เนี่ยก็แค่เริ่มต้นต่อป่ะดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงช่วงเป็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับเช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์ดร.จีระหงษ์ระดาลมและอาจารย์พิภูริจันทรกมลครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับอาจารย์ครับณวันนี้เองนะครับเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโฟกัสสำหรับนักศึกษาไทยได้อย่างดีต่อไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ทางด้านมอเป็นยังไงครับอาจารย์คือมันไม่ใช่เฉพาะมอนะครับคุณบิ๊กตอนนี้ตัวเลขออกมาว่าหมายเลขของเราเนี่ยมีมากกว่านักเรียนโอ้ครับอาจารย์ที่นั่งในมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อสมัย30ปีที่แล้วเนี่ยใครสอบเข้าอะไรไม่ได้เนี่ยต้องไปเรียนรามคำแหงเลยตอนนี้ไม่เคยตั้งหมายเลขชั้นนำอ่ะก็ต้องไปหาลูกค้าใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งพ่อแม่มีลูกน้อยลงใช่ไหมฮะคุณบิ๊กแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยคนที่เคยเรียนอ่ะก็จบไปบ้างแล้วใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างเมื่อ20ปีที่แล้วเงี้ยอย่างที่ธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยสมัยผมสอน30ปีที่แล้วเนี่ยปริญญาโทนี่รับ20เข้าแข่งกันตั้งเป็นพันก็มีนะมีความต้องการสูงมากครับเพราะฉะนั้นตอนหลังๆเนี่ยก็มีปัญหาท่านนายกสภาท่านอาจารย์กฤษณพงศ์มักจะพูดเสมอว่ามหาวิทยาลัยไทยในอนาคตจะตายหรือเปล่านะครับคุณจ้าก็คงเคยได้ยินเพราะฉะนั้นในที่ประชุมของอธิการบดีทั่วประเทศไทยก็ดีหรือแม้กระทั่งในการประชุมของหมายเลขบางแห่งก็ดีเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะอยู่รอดยั่งยืนอย่างไรใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้ท่านที่เป็นผู้บริหารหมายเลขทุกแห่งในประเทศเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะฮะว่า
คือนักเรียนมันไม่จำเป็นต้องมาจากประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ดูออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ดูฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยผมว่าจำนวนน่าจะเสร็จ1ส่วน3โดยซ้ำไปใช่ไหมและแถมหมายอะไรชั้นนำของโลกน่ะที่อยู่ซิลิคอนแวลลีย์ก็ดีที่อยู่ยูดับก็ดีเนี่ยก็กลายเป็นทรัพยากรทุนมนุษย์ของ Microsoft ของ Hewlett Packard ของ Facebook อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเรามองให้ดีอ่ะมันก็เป็นนโยบายที่สำคัญผมจำได้ตอนที่ มูลนิธิกับท่านเกษมวัฒนชัยได้เงินมาทำวิจัยแต่ก่อนรัฐบาลไทยก็ให้ทุนปริญญาตรีให้พม่าลาวเขมรหมอก็ไม่ให้เรียนแต่ตอนนี้เขาเรียนปริญญาตรีเยอะแล้วอ่ะใช่ไหมเขาก็อยากมาเรียนปริญญาโทคราวนี้ทัศนคติ ของเราต่อนักเรียนเหล่านี้ก็คือนอกจากเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเขาอาจจะมาฝึกงานให้เราใช่ไหมเพราะนั้นในเคสของพยาบาลเนี่ยผมก็เนื่องจากเราอยู่กับเขามานานใช่ไหมแล้วก็ได้คุยกับเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็บอกว่ามีนักเรียนโครงการที่เราพูดเนี่ยเป็นโครงการปริญญาโทภาษาอังกฤษของคณะพยาบาลศาสตร์ทำมาน่าจะ10กว่าปีแล้วมีนักเรียนอินโดอ่ะคุณจ้าจบไปแล้วกำลังมาเรียนอยู่เนี่ยเกือบ100คนอ่ะโอ้เยอะครับนะฮะแล้ววันที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ได้มีนักเรียนอินโดอย่างเดียวมีฟิลิปปินส์ด้วยมีจากเนปาลแล้วก็มีจาก อินโดด้วยอะไรเงี้ยนะผมก็เลยอยากเรียนให้ทราบว่ามันอยู่ที่ผู้บริหารวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอาจารย์ครับแล้วบางคนเนี่ยมีความสามารถอาจารย์บางคนในหมายเลขเนี่ยเคยชินกับการสอนภาษาไทยไงใช่ไหมพอมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นต้นทุนที่แพงขึ้นมันก็เลยคิดว่าถ้าหมายเลขทั้งหมด เข้าใจการศึกษานานาชาติอ่ะใช่ไหมอย่างคุณบิ๊กก็ไปเรียนที่อังกฤษมาอังกฤษก็เปิดกว้างให้นักเรียนไปเรียนนอกจากได้รายได้แล้วเนี่ยมันก็ยังเกิดที่เราเรียกว่าความหลากหลายทางความคิดผมก็เลยคิดว่าได้ฟังท่านคณบดีท่านรองแล้วก็คือภูมิใจอ่ะว่าเคสตัวอย่างเล็กๆของเราที่พยาบาลเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อหมายเลขอื่นด้วยอาจารย์จ้าบ้างครับว่าอาจารย์จ้าก็ลงพื้นที่ไปที่มอตลอดนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นโอกาสอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเติบโตกับหลักสูตรนานาชาติแบบนี้ได้อีกครับอาจารย์คือนอกเหนือจากประโยชน์ที่ท่านอาจารย์จินะได้กล่าวถึงไปนะคะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะคะทั้งเรื่องของวิชาการนะคะเฉพาะในส่วนของมอเนี่ยดิฉันเห็นโอกาสอีกอย่างนึงนะคะก็คือการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระราชบิดานะคะซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยนะคะได้รับพระราชทานพระนามาภิไธยกรมหลวงสงขลานครินทร์มานะคะแล้วก็น้อมนำพระบรมราโชวาทนะคะว่าประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะคะนำมาเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับหลักชัยในการดำเนินชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีอลัมไนอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณในด้านนี้ด้วยเพราะว่าเป็นของคณะพยาบาลอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือท่านบรรดาคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ของมอเนี่ยท่านมีความรู้ทางด้านภาษาดีมากค่ะท่านอาจารย์ก็เลยเป็นโอกาสนะคะที่สามารถที่จะสร้างอลัมไนหรือสร้างหลักสูตรของต่างประเทศได้ระดับนานาชาติเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนในหมายเลขอ่ะต้องเข้าใจอ่ะใช่ไหมว่าเขาต้องมันก็คือการบริหารการเปลี่ยนแปลงผมได้ยินมาว่ามอพูดถึงมอเยอะหน่อยเพราะเข้าใจเขาอ่ะก็พยายามจะมีหลักสูตรเหล่านี้พอไปเชิญอาจารย์บางคนที่สอนได้อ่ะเขาก็อยากจะสบายๆก็อยากสอนภาษาไทยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตลาดในอนาคตเนี่ยมันเป็นตลาดนานาชาติด้วยครับผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับของการศึกษาไทยนะครับซึ่งเมื่อเราเข้าสู่ประชมอาเซียนแล้วนะครับการที่เราจะมีนักศึกษาต่างชาติมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถเป็นอีกช่องทางนึงที่จะสร้างรายได้ให้กับทางมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมอาจารย์จิระอาจารย์พิภูรีพร้อมทั้งทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ